1เรื่องราวสำคัญนะครับอันนี้สำหรับทุกเพศทุกวัยเลยใครที่มองชีวิตในวัยเกษียณนะฮะใครที่ไม่มีบำนาญต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้คุณนพพรบุญลาโพประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับเขามีแบบประกันมาแนะนำกันนะฮะซึ่งคุณนพพรเนี่ยข้ามบอดอยู่ในวงการมามากกว่า10ปีนะครับแน่นอนว่าเรื่องประกันชีวิตเนี่ยต้องยกให้คุณนพพรเลยแล้วก็ยังเป็นยูทูบเบอร์ช่องยูทูบและก็แฟนเพจนะฮะมี Facebook เฮียนพพรด้วยไปดูกันว่าแบบประกันชีวิตบำนาญที่คุณนพพรแนะนำจะเป็นอย่างไรครับผมนะฮะชื่อเต็มๆนะฮะนพพรนะฮะบุญลาโพนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยประกันชีวิตครับในชีวิตการทำงานของผมเนี่ยอยู่วงการประกันชีวิตมันเนี่ยครับมากกว่า10ปีนะฮะแต่ถ้ารวมทั้งหมดทั้งประกันภัยแล้วก็ประกันชีวิตเนี่ยมากกว่า20ปีแต่อีกบทบาทหนึ่งของผมนะฮะก็เป็นยูทูบเบอร์ของเพจเฮียนพพรครับจะเข้าไปดูเพจเฮียนพพรนะฮะก็ยินดีนะครับกด follow ได้เลยนะครับตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ 150,000 คนฮะช่อง YouTube เนี่ยก็มี 7-80,000 คนฮะบางคลิปก็ดูเป็นล้านวิวก็ต้องขอพระคุณครับและสามารถที่จะติดตามได้เพราะเรามีคลิปออกอยู่เรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมมีธุรกิจหลายอย่างนะครับธุรกิจของผมเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นแก่นเลยเป็นรากแก้วของชีวิตผมก็คือผมเติบโตและมีที่ว่าชีวิตที่เป็นหน้าเป็นตาสังคมรู้จักเนี่ยก็คือมาจากประกันชีวิตนะฮะแต่ในด้านอีกมุมหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็จะเป็นชีวิตของการทำธุรกิจส่วนตัวที่ผมมีแล้วประกอบไปด้วยเนี่ยหนึ่งของครอบครัวนะฮะก็เป็นบริษัทบุญลาโพนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องเสียงแบรนด์ B&O นะฮะส่วนอีกชีวิตหนึ่งนะฮะก็เป็นเปิดร้านอาหารนะฮะหาท่านผู้ชมหรือว่าสนใจเนี่ยก็สามารถไปลิ้มลองรสนะฮะชื่อร้านเลอวิพานะฮะผมมีจะเรียกว่าธุรกิจหรือว่าเป็นความชอบก็ได้ครับคือผมเป็นนักสะสมพระเครื่องนะฮะของเมืองไทยเลยฮะปัจจุบันนี้นะครับมีดาราหรือเซเลบต่างๆเนี่ยขอเข้ามาทำเพจทำคลิปร่วมกันก็ดีครับเป็นความท้าทายนะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นความรู้นะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นสังคมอีกส่วนหนึ่งครับผมก็ได้เผยแพร่บริษัททิพยประกันชีวิตให้กับประชาชนทั้งประเทศรู้จักว่าในองค์การอุตสาหกรรมประกันชีวิตเนี่ยก็มีบริษัทที่ชื่อว่าทิพยประกันชีวิตเนี่ยเป็นธุรกิจที่รองรับความต้องการของคนทั่วไปที่จะเข้ามาใช้การประกันชีวิตครับทุกกิจกรรมที่ผ่านมาที่กล่าวมาเนี่ยฮะก็คือการลงทุนนะฮะซึ่งการลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะฮะเรามีแผนที่จะทำมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะแต่สุดท้ายนะฮะการทำประกันชีวิตก็เหมือนการลงทุนนะฮะเป็นการลงทุนที่เป็นการอดออมอย่างยั่งยืนนะฮะผมก็มีตัวที่เป็นproduct ที่เป็นแบบใหม่นะฮะที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเรียกว่าคนที่ใกล้เกษียณนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้บริษัทเอกชนหลายๆบริษัทหรือไม่ก็ธนาคารหลายธนาคารเนี่ยเมื่อเราครบอายุ60ปีแล้วเขาจะไม่มีบำนาญให้แล้วฮะจะเป็นเงินกองทุนให้ฉะนั้นถ้าหากว่าการวางแผนชีวิตของท่านจะว่าอาวุโสหรือว่าชีวิตใกล้เกษียณเนี่ยก็สามารถพิจารณาแบบประกันชีวิตของผมนะครับที่จะนำเสนอในต่อไปครับวันนี้จะขอแนะนำแบบประกันชีวิตนะครับชื่อแบบบำนาญ 85/1 นะครับแล้วก็แบบบำนาญ 85/60 ครับโดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับประกันชีวิตบำนาญ 85/1 และ 85/60 นะครับเป็นประกันชีวิตบำนาญที่เลือกรับบำนาญเป็นรายเดือนหรือรับรายปีก็ได้สามารถเลือกจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนหรือรายปีจนครบอายุ59หรือจะเลือกจ่ายครั้งเดียวจบก็ได้ครับสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเลยฮะที่ 300,000 บาทแนะนำการวางแผนทางการเงินในช่วงวัยเกษียณนะฮะบริษัททิพยประกันชีวิตนะยังมีประกันอีกหลายๆแบบเลยนะฮะที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมนะฮะสามารถเลือกได้แบบประกันบำนาญ 85/1 และแบบประกันบำนาญ 85/60 เพื่อความสุขทุกช่วงเวลานะครับ